ิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอความร่วมมือให้จีนดูแลมาตรการทางการค้ากับสินค้าไทยเป็นกรณีพิเศษจากนั้นเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนี้ตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือทวิภาคีกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศให้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2559และขอให้จีนดูแลมาตรการทางการค้ากับสินค้าไทยเป็นกรณีพิเศษทั้งยังเชิญให้จีนเข้าร่วมลงทุนตามยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ของ BOI โดยเฉพาะอย่างธรรมชาติพร้อมเสนอให้จีนร่วมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5บึงการบอลิคคำไซที่จะเชื่อมต่อเส้นทางในลาวไปยังเวียดนามและนครหนานหนิงของจีนซึ่งหากสำเร็จจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังแสดงความประสงค์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอซื้อไฟฟ้าจากบริษัทไชน่าซาวเทิร์นพาวเวอร์กริดประมาณ 3,000 เมกะวัตต์เป็นเวลา40ปีและเชิญชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในไทยโดยเฉพาะเอทานอลที่ไทยสามารถผลิตในต้นทุนต่ำจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ4ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทานไทยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามกับธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นตัวกลางในการชำระเงินหยวนและอำนวยความสะดวกกับธนาคารพาณิชย์ของไทยที่การเข้าถึงเงินหยวนมีข้อจำกัดโดยธนาคารที่ได้รับการตั้งเป็นธนาคารชำระดุลเงินหยวนจะถือเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์จีนที่สามารถเชื่อมต่อระบบชำระเงินจากจีนได้โดยตรงส่วนการลงนามต่ออายุสัญญาข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนและบาทในวงเงิน 70,000 ล้านหยวนไปอีก3ปีจากสัญญาเดิมที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้แม้ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าวแต่การมีข้อตกลงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและธนาคารพาณิชย์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขาดเงินสกุลท้องถิ่นธนาคารกลางของ2ประเทศจะสามารถจัดหาเงินสกุลท้องถิ่นของคู่สัญญาให้ได้ขณะที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนจะช่วยเปิดการซื้อขายหุ้นด้วยเงินหยวนและเปิดโอกาสให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากรัฐบาลจีนมีข้อกำหนดว่าเงินที่นำไปลงทุนต่างประเทศต้องผ่านธนาคารแห่งประเทศจีนเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน